ดีแล้วก็เลยเว้าแล้วคือการบริจาคนี่นะมันเป็นความสุขส่วนตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความสุขที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดบุญทางนี้เนาะเพราะข้าพเจ้าคิดว่าวัดนั่นคนเขาร้ายแล้วเนาะเพิ่นกะครูบาเพิ่นกินอิ่มนุ่งอุ่นแล้วข้าพเจ้าบ่จําเป็นก็ได้ยามมีเทศกาลเฮาก็ไปตามหีดของประเพณีและอีกอย่างนึงคนยุคใหม่คนสมัยใหม่ก็ฮู้กันอยู่แล้วว่าบางครั้งบางคราวเฮาก็บ่มีเวลาเนาะสิไปเข้าวัดเฮาโดนๆเสียสละตัวเองไปเฮ็ดบุญไปอุทิศให้คนอื่นที่เขาขาดโอกาสมันเป็นความสุขของข้อยบ่แม่นข้อยเฮ็ดละเพื่อข้อยไปเป็นข้ออ้างด่าคนอื่นเด้อคือเว้าจังซี่นี่บ่ผิดติเนาะบ่ว่าเว้าซํานี่ก็สิผิดอีกอันนี้คือออกมาระบายสําหรับคนที่มักเว้าว่าสร้างภาพพวกเน็ตไอดอลสร้างภาพถูกจ้างมาขอโทษเท่าคู่มือนี้นะเงินกินเขานี่ก็แม่นหาเองบ่มีผู้ใดหายมาคือพวกเจ้ามักเว้าว่าพวกข้อยนี่เป็นรูปแรงตีนมือของปฏิการขอโทษคือกันเนาะตัวนี้อยากสิแจ้งให้ละเอียดนําว่าลูกแรงตีนมือของปฏิการพวกจะคืดขึ้นมาได้จังได๋ข้อยเองยังบ่ฮู้ว่าปฏิการเป็นหนาแนวใดแล้วข้อยสิไปเป็นพรรคเป็นพวกเขาได้จังได๋ข้อยบ่เกี่ยวของทางด้านการเมืองข้อยบ่เว้าพาดพิงอีสังเกี่ยวกับการเมืองเพิ่นอยากเฮ็ดหยังก็เรื่องของเพิ่นเพิ่นอยากสร้างทางรถไฟก็เรื่องของเพิ่นเนาะคันผู้ใดเดือดร้อนอยู่ในเส้นทางรถไฟตัวนี้ก็เสนอหน้าออกมาเว้าเองข้อยก็บ่ไปพาดพิงแต่สิ่งที่ข้อยพาดพิงทุกเทื่อทุกเรื่องคือข่อยเดือดร้อนข่อยจังเว้าขนาดข่อยเว้าดังปานนี้นะมันก็ยังบ่มีอีหยังเปลี่ยนแปลงและข่อยก็ฮู้แล้วกูมื้อนี้ว่ามันบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงดอกเป็นการเว้าเว้าไปซื่อๆเว้าบ่มีแห้งแขวมีแห้งปากนี่แหละเนาะก็คือพวกเจ้าด่าข่อยนั่นแหละพวกเจ้ามีแห้งปากพวกเจ้าก็เลยด่าก็คือข่อยเว้านี่ข่อยก็มีแห้งปากทั่วโปรโมทแต่แนวดีๆเว้าแต่แนวสร้างสรรค์ถามว่ามันดีบ่มันก็ดีเนาะแต่กูมื้อนี้เป็นหยังมันคือบ่เว้าแนวสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมมันพาไปความบ้าความปวงมันพาให้เป็นคนมีระดับมีความหูสลัดอยู่ในนี้นี่บ่สคอยมีคนมาด่าเขาปานใดดอกเพราะว่าคันเวลาเขามาด่าเขาทั้งหน้าคอมเมนต์จังซี่เขาสิถือ FC จำนวนหนึ่งด่าเขาคืนเนาะแต่มันอินบ็อกซ์ด่านี่นะเป็นการส่วนตัวนี่ก็สิแคบหน้าจอออกมาบ่ได้อ้างความรวยคอยนี่บ่รวยคอยแห้งทุกสิคายคู่มือนี่เขาอยู่ในเหล่าสิเบิดแล้วเนาะข้อยบ่ได้เว้าว่าข้อยรวยเขาบอกว่าเจ๊นางแล้วรวยอังสันตีคนฟังหันเวลาฟังหันฟังให้มันเข้าใจได้จังด่าจังคอมเมนต์ได้อยู่บ่กรุณาใส่สมองนี่ก่อนคิดดีๆใจแยกคําเว้าของเขาก่อนน่ะจังด่าคําว่าสันมันสิเป็นการที่เฮาด่ากันไปด่ากันมามันบ่ได้ประโยชน์อีสังดอกข้อยก็ขี้ข้านบางครั้งเขาก็บ่อยากด่าเหมือนกันดอกแต่มันก็หึนนี่แหละคือจังซี่แหละฟังอีแก้ขี้หูดีๆแล้วก็ฟังข้อยเว้าเด้อข่อยเว้าเมื่อกี้นี่เขาเว้าว่าเจ๊นางแล้วรวยอยู่แล้วบ่จําเป็นต้องมีไผมาจ้างแล้วดอกมีแต่เราหันไปจ้างเขาเขาบ่ได้เว้าว่าข่อยรวยคั่นข่อยรวยเขาบ่มานั่งจมทุกข์จมยากนําเงิน25ล้านกีบดอกให้คิดอาจจะซ้ํานั่นข่อยจมนําเงินแค่25ล้านกีบจังข่อยตกเวียกตกงานเท่าคู่มื้อนี้นะเขาบ่ได้38มื้อนั่นจักบ่กระนั้นหั่นวันเข้าใจเว้าคนมันปวงไปไสก็ได้พวกเจ้าแต่งตัวงามๆมื้อนี้ขอสิพาไปแฮ่นแป๊บนึงคลี่แลไล่สดก่อนหนีด่าพวกมันเขามาด่ากูหมั่วส่วนกูหึนกูเลยอยากด่ามันหน่อยนึงจักหน่อยก่อนแต่งตัวทาโลดแต่งตัวทาโลดหน้าบ่มีหดโลดหน้าสิบอกเขาแต่งตัวทาโลดเสียปฏิการคล้ายศาสตร์พวกฝนจะว่องมาปัญญาข่วยขอบใจพ้นท้องทินจำปาสักพวกเจ้าด่ากันเองอยู่ในเฟซตีบุรีด่าข่อยตีอันที่ว่าปฏิการสมองมาปัญญาข่วยนี่เนาะข่อยบอกไปโหลดเนาะข่อยว่าว่าคนอยู่เมืองเนาะพี่น้องข่อยก็อยู่ต่างประเทศหลายเนาะเขาบ่เคยได้ยุ่งเกี่ยวกันเมืองเขาเองโทรมาบอกข่อยมึงเศร้ามึงอย่าสิเว้ามึงมีเวียเฮ็ดอีนี่มึงออกมาอยู่น้ำกูพี่เนาะลุงป้านาคือมังกรนี่เนาะก็อยู่คดีปานมาพอดีเขาก็อยู่ต่างประเทศเขาก็เป็นเชฟเป็นเชิฟเนาะเขาก็บ่ได้เว้าเกี่ยวกับเขาหิ้งหักเขาเว้าเรื่องคนลาวที่คนลาวที่อยู่เมืองนอกนะผู้เขาดีเขาก็ดีบ่แม่นเห็นข่อยพวกข่อยนําคนลาวอยู่ต่างประเทศแล้วก็สิเมารวมมาเป็นปฏิการพวกจะเป็นบ้าเสียเซนติแต่ข่าวเขาบ่เท่าได้มีชื่อเสียงบ่เท่าได้ดังอีสังอยู่ใน Facebook นี่นะพวกข่อยก็ฮู้จักกันอยู่แล้วพี่น้องกองป่าอยู่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าเพื่อนข่อยบ่มีผู้ใดไปต่างประเทศดอกเนาะแต่ว่าดู
ไปลูกน้องเออเขาก็ไปอยู่พุ่นผู้ทั้งคนเขาก็เอาผัวแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศคือมูข่อยนอกคู่มือนี่ก็ได้ผัวอยู่ต่างประเทศพวกไกด์ทีมงานเดียวกันก็ได้ผัวอยู่ต่างประเทศบ่ให้ข่อยติดต่อเขาซะบ่เขาได้ผัวอยู่ต่างประเทศนี่แสดงว่าต้องลบมันออกจากชีวิตไปเลยบ่เออขอก็ติดต่อเขาแต่อันพวกเจ้าเห็นอยู่บ่อันนี่นี่มุมที่พวกข่อยเถียงกันกับกลุ่มคนที่ว่ามันบ่หวังดีกับบ้านเมืองเฮานี่นะคือตัวอย่างว่าเนาะบักเฒ่าเอออีลุงเฒ่าผู้นึงแล้วก็ดาข่อยอีแก้วอีสังอีสังแล้วบอกข่อยก็ถึกด้วยว่าผมจะบ่เห็นบัดโตที่เขาดาข่อยนะคือบ่ยกมาในว่าโอ้แต่อีตนมันเนาะมันถึกเขาดาถึกเล่านอกดาเอ้าแต่โตที่แบบว่าเฮาเซตกันเฮาล้มกันเนาะแล้วก็ไปบอกว่าเฮารับเงินบริจาคจากคนต่างประเทศก็ว่าถึกจ้างมาเขาคืออายข่อยนะคืออายน้องข่อยคืออ้ายขออยู่ต่างประเทศเวลาเขาเห็นว่าเขาเคยคนเคยถูกมันถูกมันยากนี่แหละก็เลยไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเนาะไปได้ลูกได้ผัวอยู่พุ่นได้ลูกได้เมียอยู่พุ่นเขาก็ตั้งถิ่นฐานอยู่พุ่นเลยเวลาเขาเห็นคนถูกเขาก็ว่าเออโทษมากเบิ่งคือสิซอยเด้อ100 200เขาก็บ่ได้ซอยหลายดอกเนาะเห็นเฮารับเงินบริจาคจากท่านอันท่านนี่จาก USA แล้วก็ว่าไม้ร่วมมาเป็นปฏิการซะบ่มันบ่แม่นเนาะเฮาคบคนดีนี่นะมันบ่ผิดแต่คันพวกข่อยไปคบคนซัวเออเอาไปเด้อนี่ไปแล้วมึงไปปลุกระดมไปสร้างจังซั่นก็มันจังผิดเนาะแต่นี่นี่สิ่งที่พวกเขาเฮ็ดนี่เฮ็ดแต่แนวดีๆเนาะบ่ได้เคยแบบว่าอันนี้ขอเว้านี่ขอบ่ได้เว้าให้องค์การจะตั้งอีหยังเด้อแต่ขอเว้าเรื่องการเถียงกันของ FC 2ฝั่งเนาะฝั่งนึงที่ว่าดาปฏิการฝั่งนึงที่ว่าดาพวกข่อยและอีกฝั่งนึงที่ว่าเสียข่อยคบแต่คนดีคนบ่ดีพวกข่อยบ่คบพวกข่อยรับเงินบริจาคพวกข่อยก็รับสำหรับคนดีเขาวางดีพวกข่อยก็รับเนาะเบิ่งผ่านตาเห็นคนดาอีกอ่ะแป๊บนึงก็แห้งคล้องขึ้นว่าเหลืองคนดาข่อยข่อยเว้าอยากสิกลับไปกลับมาในน้อยนึงเด้อข่อยเมาแล้วอย่าดองมื้อว่านี่แต่ว่าข่อยเดือใจนี่นะอันไอดอลถูกจ้างมาปฏิการจ้างมาว่าซั่นข่อยเดือใจคำเว้าตัวนี้ข่อยเดือใจแห้งเนาะข่อยเดือดหอนหยังคำเว้าตัวนี้แหละบัดคนอื่นที่เขาออกมานางเว้าแวบๆเขาเป็นคนเฮ็ดอีหยังอยู่ทางหลังไม่นะบ่ว่าเขาสิบ่เคยรับเงินของคนเมืองนอกเขารับคือกันแต่เขาบ่เว้าออกสื่อออนไลน์เพราะหยังเพราะเขามีเลิกหน้าบางตื่นพวกข่อยบ่ได้มีเลิกหน้าบางตื่นอย่างไทยเส้นเดียวอย่างเส้นเดียวก็คืออย่างเส้นเดียวบ่ได้มีสอนว่าเออสะกัวทั้งหลอกทั้งหลังบ่เพราะฉะนั้นผมขอตรงไปตรงมาการเฮ็ดหยังตรงไปตรงมานี่มันก็บ่ดีเนาะเฮ็ดให้ผู้จะแนะเบิ่งว่าเป็นคนบ่ดียังมีอยู่บ่ปฏิการขอบ่ฮู้คําว่าปฏิการแต่ข่อยเห็นเขาดึงข่อยมาใส่คํานี้มาเฮ็ดให้พวกข่อยนี่เสียหายแล้วก็ฝ่าว่าพวกข่อยร่วมกับปฏิการทั้งๆที่พวกข่อยบ่ได้ร่วมบ่ได้จักอีสังเลยเนาะอันนี้นี่เว้ากะการันตีนิสัยข่อยเป็นคนเว้าความจริงเนาะเท่าคู่มือนี่ว่าผู้บ่าวแซดมาคนอยู่เมืองนอกเขาแซดมาผู้บ่าวต่างประเทศนี่นะเขาก็บ่เคยเว้าได้ว่าเอาบ่เงินสิให้เจ้าไปซื้ออันนั้นอันนี้เด้อมาปลุกระดมบ่เขาก็มีแต่ว่างามเนาะเป็นตาแสบเนาะข่อยไปโพสต์ยั่วลงในเฟซเขาเว้าให้ข่อยแนวบ่ดีข่อยก็ยอมรับเนาะเขาว่าเออฮี้เขี้ยวเขาว่าจังให้ข่อยรับได้ตัวนี้เพราะว่ายังเพราะว่ามันเป็นความจริงคนให้ข่อยเขี้ยวข่อยเฮ็ดให้เขาด่าข่อยอีหลีเด้เวลาเขาด่าข่อยก็ยอมรับแต่อันที่ด่าว่าพวกข่อยกินเงินปฏิการข่อยหึนเนาะคือบ่ไปเบิ่งแน่ลาวเนาะเขาด่าพวกข่อยด่าคือหมูคือหมาคือกันคือบ่เอาคลิปตัวนั้นออกมาแชร์แน่เนาะเออเว้าแต่นี้ในส่วนที่แบบว่ามันเป็นขอบ่ดีบัดขอดีที่ว่าข่อยไปด่ากันนี่นะข่อยเห็นเขาออกมาเว้าเขาเอาหูท่านผู้นําเฮาไปเฮ็ดใส่ฟาดตอกฟาดตีนพวกข่อยไปด่ากันอยู่หลังไม้ด่ากันสนั่นฟันเฟื่อนสุดท้ายมาพอเฒ่าอันนั้นแล้วก็ออกมาด่าข่อยนี่ขอเขาไปเบิ่งแล้วเขาเบิ่งข่าวนึงเขาบ่เบิ่งเบิดดอกเพราะว่าคันเขาเบิ่งเบิดเซ็นข่อยสิขึ้นข่อยอยากข่อยสิได้ด่าเล่าเนาะข่อยก็กัดกันก็เขากันข่อยก็ฮักศาสตร์บ่ต่างจากพวกเจ้าดอกเพราะฉะนั้นแล้วอันใดข่อยหึนเนาะคือบ่ไปเบิ่งแน่ลาวเนาะเขาด่าพวกข่อยด่าคือหมูคือหมาคือกันคือบ่เอาคลิปตัวนั้นออกมาแชร์แน่เนาะเออเฝ้าตัวนี้ในส่วนที่แบบว่ามันเป็นขอบ่ดีบัดขอดีที่ว่าข่อยไปด่ากันนี่นะข่อยเห็นเขาออกมาเว้าเขาเอาหูท่านผู้นําเฮาไปเฮ็ดใส่ฟาดตอกฟาดตีนพวกข่อยไปด่ากันอยู่หลังไม้ด่ากันสนั่นฟันเฟื่อนสุดท้ายมาพอเฒ่าอันนั้นแล้วก็ออกมาด่าข่อยเห็นดิขอเขาไปเบิ่งแล้วเบิ่งข่าวนึงเขาบ่เบิ่งเบิดดอกการเฮ็ดดีบ่ต้องย่านบ่ได้ย่านดอกแต่ว่ามันหึนเวลาเขาด่าเฮาจักติเซ็นขึ้นจักติอืมข
คนมันสิเป็นบาได้เนาะมันถือแต่หมู่ดาได้เลยบ่ให้ดามันขึ้นก็สิเป็นบาได้เนาะคือข่อยว่าอะไรเขาบ่แม่นแม่สิสิมายุกเนาะทองเนาะอยู่นี่หมู่ดาเขาก็ดามันขึ้นติเออตอนนี้ดาบ่แห้งปานใดบ่เป็นหยังบ่อ่านด่านการเฮ็ดดีบ่ต้องย่านบ่ได้ย่านดอกแต่ว่ามันหึนเวลาเขาด่าเฮาจักติเซนขึ้นจักติอืมคนมันสิเป็นบ้าได้เนาะขออยู่คู่มื้อนี้นะขอมึนเข้าใจบ่ไอ้โดเฮาบ่ได้เว้าเรื่องการเมืองนี่เฮาด่าอันพวกที่มันแก้เฮาไปสิออกซื้อมันดีบ่เนาะเฮาด่าไอดอลบางคนที่ว่าแก้เฮาไปเป็นเครื่องมือนี่นะทั้งๆที่เฮานะบ่ได้เฮ็ดอีสังผิดก็แก้เฮาไปเฮาออกมาเว้านี่เฮาบ่ได้เว้าเรื่องการเมืองเฮาเว้าเด้อดิองค์การจัดตั้งเพิ่นอยากเฮ็ดจังก็เรื่องของเพิ่นเพิ่นเฮียนมาสูงเฮาเฮียนบ่ถึงเฮาบ่ออกไปเสือกเรื่องของเพิ่นถ้าเพิ่นเฮ็ดแนวใดให้เฮามีอยู่มีกินก็พอเฮาก็ดีใจแหละซ้ำนี้แม่นพอเฮาบ่ได้เว้าเรื่องการเมืองอันที่เฮาเว้าอยู่นี่เฮาด่าเน็ตไอดอลบางคนที่มันแก้เฮาไปเว้าว่าเฮานี่ถูกจ้างถูกปฏิการจ้างมานี่นะเออมันเอาสมองส่วนใดของมันคิดทั้งๆที่มันก็เฮ็ดเวียกกับคนเมืองนอกนะกับคนต่างประเทศนะมันยังบ่เว้าว่าตัวเองหั่นเป็นลูกแดงตีนมือให้ปฏิการมันเป็นหยังมันต้องแก้เฮากับเจ๊นางมาเว้าว่าเฮาเป็นลูกแดงตีนมือให้ปฏิการทั้งๆที่เฮาบ่ได้ฮู้ซะปฏิการเป็นหน้าแนวใดนี่แหละต้องเฮาหึนนะไอดอลสิ่งที่เฮาเว้าอยู่นี่เฮาอยากออกมาเว้าว่าอย่าสิแก่คนอื่นให้ตกต่ำอย่าสิเหยียบหัวคนอื่นให้ตกต่ำเพื่อสิสู้ตัวเองขึ้นสูงขั้นสิเว้าอีสังอย่าสิเว้าในสิ่งที่มันเฮ็ดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเออไปฮักน้องเด้อมาใหม่คอยบ่ได้เว้าเรื่องการเมืองจักติอันที่นางเว้ามาอยู่นี่นะบ่ได้เว้าเรื่องการเมืองถ้ามันเว้าเรื่องอีสังวะเมาขางในแล้วมันเว้าลงหนาลงหลังเมาขางในหิวเขาในมันท่านกินเขาเท่าเดียวนี่ถือเรายาดองเขาขออ่านคอมเมนต์ตัวนี้ก่อนเด้อคำว่าปฏิการคือคนดีคนทีดาวาคนอื่นเว้าปฏิการคนนั้นแมนคนบ่ดีของศาสตร์โอ้พ่นท่องพ่นท่องนี่ข่อยสิบ่บล็อกแกเด้อเพราะว่าบางเทื่อจะอาจสิให้แง่คิดข่อยได้ข่อยออกมานั่งเว้าอยู่นี่เขาบ่ได้เว้าให้การเมืองบ่ได้เว้าให้องค์การจัดตั้งแต่ข่อยเว้าให้คนบางคนที่มันมักแกพวกข่อยไปในทางที่มันบ่ดีเว้าเรื่องพวกข่อยเห็นบ่บ่เคยคิดสิทำร้ายดอกบ้านเมืองประเทศศาสตร์คั่นข่อยคิดสิทำร้ายบ้านเมืองบ่จะฮู้อยู่บ่ข่อยเซ็งแผดข่อยยังบ่ไปเฮียนแผดข่อยยังบ่เฮียนไกลหยังหยังย้อนเฮาอยากเผยแผ่วัฒนธรรมสิ่งที่มันดีๆออกไปสู่สายตาของชาวโลกเออแต่นี่เมื่อข่อยมาผิดหวังเสียเสียนเอ็นพีกับเรื่องแค่มาจิบมาจ๊อบแค่ไปแต้ตอง